ในมุมของนักลงทุนพี่ต้นเราควรจะมีการวางแผนในเชิงของจิตวิทยาการลงทุนหรือ mindset หรือว่าการจัดทับตับพอร์ตของเรายังไงบ้างที่ให้มันรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือตอนนี้ถ้าเป็นตัว asset allocation นะครับหรือว่าจะเป็นคันที่ rotation อะไรก็ไปผมคิดว่ามันจะเกิดคันที่ rotation คือผมมองว่ากระแสการลงทุนของลงทุนโกลบอลเนี่ยจะน้อยลงณปีหน้าหรือปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยผมมองว่าจะเริ่มเบาลงเราต้องปรับกลยุทธ์ก็คือว่าต้องมาหาต้องสวิตช์บ้างนะพี่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ซึ่งก็คือต้องมีการสวิตช์กองว่ายังไงนะครับต้องปรับ mindset ตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อก่อนคุณได้กำไรกับการลงทุนในอันนี้ในต่างประเทศคุณโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้คุณต้องเปลี่ยน mindset ว่าเฮ้ยมันจะมาเป็นประเทศที่มันกำลังจะดูฟื้นตัวขึ้นมานี่ไอ้เม็ดมองนะมองประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อจะไม่โตไม่เพิ่มนะที่ผมเคยบอกว่าหลักการของ MI คือเศรษฐกิจเราจะโตเงินเฟ้อไม่โตแสดงว่าเรียว GDP เนี่ยพูดภาษานักวิเคราะห์เสร็จพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจที่แท้จริงอ่ะเอารายได้ลดค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นบวกเยอะกว่าคนอื่นเขามันไม่ถูกลดทอนด้วยเงินเฟ้อแล้วก็เงินบาทจะแข็งนะครับคือตอนนี้อ่อนนะเพราะว่าดอลลาร์มันกลับแข็งขึ้นมานะครับเงินบาทจะอ่อนเพราะว่ากลับมาแข็งเพราะว่าดุลบัญชีเงินสะพัดเราจะเกินดุลเยอะนี่ประมาณการ MA เพราะอะไรท่องเที่ยวจะมาส่งออกจะมาครับดุลแล้วเราจะเกินดุลถ้าเป็น value investor คือ ROE สูง dividend ปันผลสูงนี่คือองค์ประกอบของ MI คือเศรษฐกิจกำลังจะเรียว GDP เงินบวกเงินเฟ้อลดลงนะครับเงินอะไรเข้ากระเป๋าคือดุลบัญชีมันให้กำลังจะเกินดุลเยอะขึ้นนะอันดับนี้คือถ้าคุณเป็นคนไทยคือต้องเปลี่ยน mindset ว่าต้องหาประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือประเทศไทยที่ต้องคิดอย่างนั้นว่าต้องกลับได้แล้วว่าหุ้นไทยจะเริ่มกลับมาครับภาพมันก็จะเริ่มชัดเจนหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีครับพี่ต้นถ้ามีความชัดเจนที่ชัดเจนนะคือหลังวันแม่หลังวันแม่หลังสิงหาหลัง12สิงหาไม่ต้องรอถึง120วันกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันจะประกาศตัวเลข GDP ไทย Q2 ไปมาที่2แล้วก็มีประมาณการซึ่ง Q2 ที่ผมบอกแล้วว่า Q1 ลบ 2.6% นั่นโดยประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยจะโต 5.5 วันที่ใกล้ๆประกาศคือกลางเดือนสิงหาคมนั่นที่ผมบอกจะบอกว่าเป็น12สิงหาก็เพราะว่าจะได้จำง่ายนะครับงั้นก่อนหน้าคือต้นเดือนสิงหาหรือปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมคิดว่าหุ้นไทยจะเริ่มแข็งแรงขึ้นคนจะเริ่มคาดการณ์ว่าจบมิถุนาเฮ้ยมันจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมคาดว่าเป็นงั้นหรือเปล่ามองอินเด็กอาจจะขึ้นไม่เยอะเพราะว่ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะดูแย่ลงอ่ะสินค้าโภคภัณฑ์จะลงมันจะกดหุ้นโดมิเนกจะขึ้นการที่เด็กอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าหุ้นก็อาจจะขึ้นได้นะครับถ้าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศครับครับพอพูดถึงอินเด็กก็อดถามไม่ได้ที่บอกว่าขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะเนี่ยอย่างที่เรามีการวางเป้าหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นเทรนเรื่องการลงทุนภาครัฐลงทุนเอกชนแล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวข้องกับฟันโฟที่จะไหลเข้ามาเนี่ยอย่างเป้าประมาณการของพี่ต้นเองเนี่ยคาดการณ์ว่าปีนี้มันจะได้สักประมาณเท่าไหร่ก็เรามองว่าประมาณ อยู่ที่บนกำไรต่อหุ้นนะครับประมาณ80บาทบวกลบแต่ผมมองว่ามีโอกาสปรับเพิ่มนะตรงนี้ก่อนคือมีโอกาสปรับเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่ารอบแรกจบไตรมาส1ตอนต้นปีมัน70ต้นEPS นะ70ต้นๆแต่ว่าจบไตรมาส1โอ้โหประกาศเป็นปรับขึ้นมาเป็น82 80เพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์โดนปรับขึ้นพลังงานปิโตรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่รอบนี้นะที่ปรับขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเกี่ยวข้องกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศจะปรับตัวขึ้นมานั้นตัวกำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นนะครับอันก็มองว่า PE ที่ควรจะเป็นอาจจะตอนนี้มันอยู่20เท่าครับนะถ้าโดนปรับเพิ่มอาจจะเหลือ18 19เท่านะซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกนะแต่ก็ไม่ได้แพงในเวลานี้นะบนกำไรตอนนี้แต่ถ้ามันเป็น90มันจะถูกลงนะครับเราก็เลยมองว่าอัพไซด์ยังพอมีนะครับซึ่งเรามองว่า 1,688 1,688 นะครับจะเป็นสังเกตว่าไม่เยอะนะจาก 1,600 ต้นๆเป็นพันมันก็คือประมาณสัก 5-6-7% นะ มันไม่ได้เยอะจากนี้ไปงั้นการเลือกเซกเตอร์ผมมองว่าน่าสนใจกว่าครับ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ